สวัสดีครับผมตงนะครับแอดมินแฟนเพจติวหุ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาวิเคราะห์หุ้นกันนะฮะว่าพอมีหุ้นตัวไหนบ้างที่เราจะสามารถทำกำไรได้บ้างนะครับระยะสั้นนะครับระยะสั้นเนาะวันนี้เซตเปิดตลาดนะครับตอนหน้าตอนนี้นะราคาอยู่ที่ลบนะครับลบ4.56 จุดนะครับตอนนี้ผมเปิดมาหน้านี้ผมจะมาดูหุ้นตัวที่ชื่อEPCO นะครับตัวนี้นะครับจริงๆตอนเช้าเนี่ยผมเองก็ไล่ดูตัวของโวลุ่มเข้าผิดปกติ5วันตัวที่หมวดของ F6 ของ eFinance นะครับมีหลายตัวเลยนะครับที่มันยังจะขึ้นแล้วก็ทำทรงที่น่าจะมีโอกาสในการเข้าทำกำไรได้เนาะแต่บางทีมันไปไกลแล้วอย่างเงี้ยยังไม่ดูเนาะเราดูมีตัวไหน MAX เนี่ยละครับลองดูเนาะรู้สึกมันจะลงมาพักตัวมีขอบแก็ปนะครับตรงนี้ที่ขอบแก็ป15นาทีเนี่ยครับมันขึ้นแรงนะครับแต่มันมาลงมาพักตัวที่ขอบแก็ปบริเวณนี้ละปึ๊บเดี๋ยวพิจารณาเป็นตัวไปเนาะดูทรงเนาะตัวนี้ถ้าเกิดมันจะขึ้นต่อนะ MAX นะครับตรงนี้ควรจะเอาอยู่นะขอบแก็ปบริเวณเนี่ยนะครับงั้นเราทำเป็นโน้ตแพดเนาะวิเคราะห์ทีละตัวดีกว่านะครับเดี๋ยวผมโน้ตแพดแป๊บหนึ่งนะครับ MAX MAX นะครับก็คือที่ราคาเท่าไหร่ครับราคานี้เลยนะควรจะเอาอยู่นะครับควรจะอยู่นะ 0. เท่าไหร่ครับ 0.61 นะครับ MX 0.61 นะครับควรจะดีดขึ้นนะครับควรจะดีดขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นลักษณะของ Break Away Gap นะครับราคาลงมาทดสอบเนาะซึ่งภาพใหญ่ของตัวนี้นะเหมือนราคามันพยายามจะเบรกไฮเนาะเนี่ยครับราคาล่าสุดมันคือขึ้นไปทำที่ 0.6766 ทีเนี้ยครับแล้วก็เกิดแรงขายลงมาเนาะถ้าเรามองตรงนี้ลักษณะตรงนี้อาจจะเป็นการปรับตัวลักษณะของแฟลตนะแล้วก็มีอิมพาวคลื่น5ขึ้นไปผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้คลื่น5มันจบหรือยังนะของช่วงเนี้ย15นาทีนิดนึงนะครับ 0.61 ควรดีดนะครับรู้แค่นี้อย่างเดียวเลยนะครับถ้าเกิดมันยังหลุดลงมาต่อนะแสดงว่าลักษณะของคอลเลคชันของเว็บที่4ใหญ่ของ Time Frame Day มันยังปรับอยู่เนาะนะครับฉะนั้นเราก็เขียนไว้เนี่ย MAX 0.61 ควรจะดีขึ้นนะครับตรงเนี้ยควรจะเป็นแก๊ปที่สามารถรับมันได้นะควรจะนะครับฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราควรจะมีช้อยอยู่ในใจ2ทางเนาะเช่น 0.61 ควรดีขึ้นเพื่อทำลักษณะของ impulse คลื่น5ต่ออย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดหลุดลงแสดงว่ามันเป็นลักษณะของ collision ของเว็บของใน time frame ใหญ่อยู่ยังปรับไม่จบอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นมันควรจะมี2ช้อยอยู่ในใจเสมอเนาะนะครับมันนี่เขียวเยอะอ่ะเอาดูตัวที่ผมจะวิเคราะห์เลยได้ไหม EPCO เนาะ EPCO นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูเปิดมา time frame 15นาทีนะครับตรงนี้ปึ๊บทำเฟรม15นาทีเนี่ยตรงนี้มันยังบอกว่าเป็นลักษณะของ impulse ของคลื่นที่3อยู่นะนะครับ impulse ของคลื่นที่3อยู่แต่มันจะมีทำเฟรมบางทำเฟรมขัดแย้งแล้วนะครับเช่น60นาทีอย่างเงี้ยมันบอกว่าเป็น impulse ของคลื่นที่5นะครับฉะนั้นเราก็ต้องมาดูองค์ประกอบของในเว็บว่ามันมีอะไรบ้างอย่างน้อยก็นี่มีเว็บตรงนี้ใช่ไหมครับที่ราคาเปิดหลุดแก๊ปตัวนี้2แก๊ปนะก็คือขอบแก๊ปบนกับขอบแก๊ปล่างตรงนี้ครับซึ่งขอบแก๊ป2แก๊ปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนแนวรับของราคาได้นะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของการปรับของคลื่นไม่2ก็4แหละตรงนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยวิ่งขึ้นไปนะครับราคาลอยหายจากเส้น EMA 5วันฉะนั้นโอกาสอาจจะมีโอกาสลงมาพักที่ EMA ก่อนนะครับ5วันแล้วก็มีแก๊ปตรงนี้คอยบอกอีกทีนึงนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของ Runaway Gap ของ Impulse ของคลื่นที่3อีกครั้งนึงที่มันซ่อนอยู่ในนี้นะมันมีคลื่นซ่อนคลื่นไงครับนึกออกไหมฮะ
พี่มือใหม่จะงงนะดู15นาทีก่อนแต่ฟังไปเดี๋ยวก็จะคุ้นหูเองครับไปเปิดตำราเปิดอะไรลองดูนะครับซึ่งผมเองว่าน่าจะเป็นอิมพัลส์ของคลื่นที่3อยู่นะสามเอาผมเอาปากกาแป๊บหนึ่งนะนี่เชิงมุมมองเอียดเว็บผมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเอาปากกาแป๊บหนึ่งนะถ้าเกิดเรามองว่าตรงนี้เป็นอิมพัลส์ของคลื่นที่3เนี่ยถูกไหมครับตอนนี้เรามองว่าเป็น1เนาะ1ก็จะมีการปรับในเนี้ยครบ5คลื่นนะเนาะอันนี้จะเป็น1 2นะครับเนี่ยจะเป็น3ก็ได้4อันนี้จะเป็น5ของ1เนาะเราก็ดูสิอาจจะใช่เพราะว่าตัวนี้เป็นลักษณะของ runaway gap นะครับซึ่งตัวนี้อาจจะครบ1ละเดี๋ยวผมตัวนี้จะเป็น1ใช่ไหมครับตัวนี้อาจจะเป็นลักษณะของเว็บ2ก็ได้ซึ่งปรับตัวเป็น ABC เนาะเป็นแบบซิมเพิลนะครับตัวนี้อาจจะเป็นอิมพัลส์ของคลื่นที่3อย่างเงี้ยตอนนี้เราก็ดูการปรับตัวของลักษณะของคอลเลกชันของเว็บที่4เนาะซึ่งการปรับตัวลงมาเนี่ยตามทฤษฎีแล้วมันไม่ควรเหลื่อมล้ำของเว็บที่1เนาะซึ่งในที่นี้คือมันเป็นจังหวะของแกปที่เปิดขึ้นบริเวณนี้พอดีนะครับฉะนั้นเว็บ4เนี่ยการปรับตัวอาจจะลงมาถึงขอบแกปซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของไฮของเว็บที่1แบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็ทำให้เรารู้แล้วว่าอ๋อตอนนี้มันเป็นอิมพัลส์ของคลื่นที่3ปรับตัวคอลเลกชันของเว็บที่4ก็ยังไม่ต้องเข้าไงรอคลื่นที่4มันปรับตัวให้ครบก่อนนะครับโอเคไหมครับฉะนั้นเราก็ลองซูมเข้าไปเนาะออฟฟิศบัววัดก็ได้นะครับเนี่ยครับช่วงเนี่ยปึ๊บช่วงการปรับตัวลงเนาะฉะนั้นการปรับตัวของลงอ่ะนะครับตรงนี้การปรับตัวลงผมมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของแถวแนวรับที่ 3.82 3.81 รับสุดท้ายให้ที่ 3.75 นะครับ3รับนะอันนี้ EPCO นะครับอุ้ย EPCO นะครับรับที่ 3.81 นะครับใช่ป่ะตรงนี้แถวนี้ 3.81 3.75 ใช่ไหมกี้ผมว่าไงนะเดี๋ยวก่อนนะ 3.81 3.75 แล้วก็3.75 ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะถ้าตรงนี้มันก็จะมาตรงกับใกล้เคียงกับไฮเว็บ1พอดีลงมาย่อแถวนี้ 3.81 3.83 3.83 นะครับ 3.75 3.77 ผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะ 3.77 นะครับแป๊บนึงนะครับโทรศัพท์มาต่อนะครับก็แนวรับ 3.81 มาจากไหนเนาะอันแรกนะครับ 3.81 ก็มาจากไหนอ่ะเอา 3.81 มาจากเลเวลของฟิโบนะครับ 50% เนาะนะครับแล้วก็ 3.83 มาจากไหนก็มาจากไฮเดิมของเว็บที่1สีฟ้าสีเหลืองสีขาวนี่นะครับ3.77 มาจากไหน 3.77 มาจากแนวขอบแกปข้างบนนี้โอเคไหมสีขาวนี่แล้วก็ 3.75 มาจากไหน 3.75 ก็มาจากฟิโบของ 61.8 นะครับซึ่งตัวนี้จะมีคีย์อยู่ก็คือคีย์เป็นที่แนวขอบแกปนะครับโอ้แล้วให้ตั้งหลายเลเวลแบบนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงรับไปรับที่เลเวลไหนดูไหมครับเราก็ไปดูทางเฟรมเล็กครับเอาเฟรม5นาทีปึ๊บทำเฟรม5นาทีสมมติเรามองว่าตัวนี้เป็นลักษณะของ A นะตัวนี้เป็นลักษณะของ B นะเนี่ยไซด์เวย์เนี่ยคือการปรับคอลเลกชันเสร็จเมื่อ
สุดคลื่นของ impulse ของคลื่น5นะสมมติตรงเนี้ยสมมติว่าเรามองว่าในเนี้ยมันครบ5คลื่นนะ มันก็จะมีการปรับ correlation AB ลงมาใช่ไหมเราก็วัดเป้าหมายของ C ลงมาครับ อยากรู้ว่า C ลงถึงไหนมันคือวิธีการประมาณนะปึ๊บวัดยากนะเอาใหม่นะครับสวิงไฮสวิงโลนะครับวัดลงปึ๊บเดี๋ยวฟีโบเป็นสีเหลืองใหม่ดูสิมีนัยยะไหมปึ๊บเห็นไหมครับเป้าหมายขาลงที่ 161.8 ก็จะไปตรง 3.89 มีไหมเนี่ย 3.89 ตรงนี้ 38.2% อ๋อตรงนี้เรายังไม่ให้นัยยะเนาะตรงนี้อาจจะเป็น 3.89 ตรงนี้ผมเพิ่มมาอีกเลเวลนึงนะครับ 3.89 ตรงนี้ 3.89 นะครับแล้วก็สามารถลงมาถึงนี่นะครับแนวรับของเราเห็นไหมฟิโบสีเหลืองสีขาวสีแดงอยู่ใกล้เคียงกันถ้ามันทับกันจะยิ่งดีนะครับก็คือไฮตรงนี้นะก็จะประมาณ 3.81 3.83 ทั้งนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีนัยยะก็คือเลเวลนี้นะ3จุดเนี่ยครับเลเวลนี้นะก็คือ 3.89 3.88 ทั้งนี้กับ 3.81 3.83 ทั้งนี้อีกนัยยะนึงก็คือเนี่ยฮะเห็นไหมครับว่าฟิโบมันค่อนข้างจะไปสอดคล้องไปตรงกับเลเวลขาลงของเราเนาะแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันจะเลือกเลเวลไหนถูกไหมครับก็ต้องดูการเกิดภาวะเคลียร์นะของอินดิเคเตอร์นะครับว่าเลเวลไหนเกิดภาวะเคลียร์แล้วมันจะเป็นจังหวะเข้าซื้อหรือยังก็คือเราต้องใช้ลักษณะของแนวต้านไว้ครับต้านราคามันไว้แล้วถ้ามันเบรกขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้อย่างเงี้ยโอเคไหมสมมติว่าลงมาถึงเลเวลนี้นะเนี่ยนะครับที่ระดับราคา 3.88 นะสมมตินะอินเอสีขาวรับได้อยู่นะแล้วมันก็เด็ดเบรกขึ้นไปแบบเนี้ยได้อะแสดงว่าเป็นจังหวะเข้าซื้อนะโอเคไหมครับเนาะอ่ะผมแสงเงื่อนไขตรงนี้ก็คือแต่ทุกกรณีเนี่ยไม่ว่าจะมาพักเลเวลไหนเนี่ยควรจะยังไงครับควรจะเบรกเทนต้านนะแต่พฤติกรรมผมแล้วไม่ค่อยจะรอครับควรจะเบรกเทนต้านสีขาวนะครับโอเคไหมโอเคเนาะซึ่งพฤติกรรมของผมมักจะมาถึงตามเลเวลที่เราวิเคราะห์ไว้แล้วผมก็มักจะเข้าซื้อเลยนะสังเกตจากการเกิดภาวะเคลียร์ของอินดิเคเตอร์เนี่ยนะ นะครับอ่ะเดี๋ยวดูต่อนะของตัว EPCO นะอันนั้นว่า EPCO หรือเปล่านะน่าจะใช่นะเดี๋ยวดูต่อนะครับว่าราคามาถึงตรงแนวรับที่เราว่ากันแล้วเนี่ยมันเราควรจะเข้าซื้อหรือยังเนี่ยคอยดูต่อนะครับเอาละครับตอนนี้ตลาดภาคบ่ายเปิดแล้วนะครับตัวของ EPCO เนาะ EPCO ผมไม่แน่ใจเขาอ่านแบบนี้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เบรกลักษณะของเรียนเทนต้านของเราไปแล้วนะครับจริงๆเป้าหมายในการพักตัวเนี่ยยังไม่ถึงที่เราวิเคราะห์ไว้ดีเนาะควรจะลงมาสักอีกเลเวลหนึ่งอะเนาะสัก 3.88 แถวเนี้ย 3.89 ผมว่าควรจะเข้าซื้อได้เลยนะครับแต่ตอนเนี้ยอาศัยว่ามันเบรกเทนต้านเนาะเดี๋ยวผมเข้าซื้อที่ราคานี้เลยนะครับ 3.94 นะครับแป๊บนึงนะครับ EPCO buy นะครับถ้าได้ซื้อจริงๆจะเป็น 3.96 นะครับโอเคครับซื้อแล้วนะครับที่ 3.96 เนาะใส่ไปก่อนโอ้ยซื้อนะครับรอเบรกเทียนต้านสีขาวก็ครบเงื่อนไขเราเนาะที่เราวิเคราะห์ไว้แต่ใจจริงผมมองว่ามันน่าจะลงมาทดสอบอยู่หน้าซื้อนะครับสามจุดเก้าหกนะครับราคาจากกราฟนะครับราคาหน้ากระดานเนาะ 3.94 เดี๋ยวดูต่อนะครับถ้ามันลงมาพักตรงเลเวลของเราที่เราวิเคราะห์ไว้ก็คือ 3.89 หรือ 3.88 ทั้งนั้นผมจะซื้อถัวอีกนะครับแต่ต้องรอการเกิดภาวะไดเวอร์เจนต์นะเพื่อดีดตัวขึ้นอะไรเงี้ยนะควรจะเข้าซื้อได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวดูต่อนะครับ
ตัวนี้นะเอาละครับตอนนี้ตลาดปิดแล้วนะฮะของตัว EPCO เนาะ EPCO นะครับผมไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะนะก็ราคาปิดที่4บาทนะครับก็ก่อนหน้านี้มันลงมาพักตัวก่อนเนาะราคาต่ำสุดที่ 3.90 นะครับซึ่งตอนแรกมันมีโน้ตแพดเนาะที่ผมบอกไว้ว่าเข้าซื้อที่ไหนขายที่เท่าไหร่นะโน้ตแพดตัวนั้นมันคอยบอกนะแต่ทีนี้ไฟมันตกครับก็เลยโน้ตแพดมันก็เลยไม่ได้เซฟไว้ตรงนั้นมันก็เลยหายไปเลยนะครับก็มาเปิดอีกทีนึงก็ราคาปิดเลยนะครับที่4บาทตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าตัว EPCO เนี่ยเราจะขายออกเทคโปรฟิตที่ราคาเท่าไหร่นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมองว่าไฮเดิมน่าจะไปถึงนะที่4บาท9ตังค์แถวนี้นะครับโอเคเนาะทุนที่4บาท96ตังค์นะครับใช่มั้ยตรงเนี้ยผมจำได้ใช่ละ4บาท96ตอนนี้ไม่ใช่4บาทอีก3บาท96ตอนนี้4บาทก็กำไรแล้วนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้มาดูต่อว่าตัวนี้ยังจะไปต่อหรือเปล่านะครับของตัว EPCO นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูต่อวันพรุ่งนี้นะเอาละครับมาดูตัวของ EPCO ต่อนะครับเห็นไหมครับตอนเช้าราคาวิ่งขึ้นไปกระโดดขึ้นทดสอบไฮเดิมนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงไฮเดิมดีเนาะถ้าถึงไฮเดิมแล้วผมจะขายทำกำไรก่อนนะครับตัวนี้เห็นไหมครับวันนี้เปิดมาก็กระโดดวิ่งขึ้นเลยนะครับซึ่งการกระโดดวิ่งขึ้นเนี่ยสัญญาณถ้าเกิดสัญญาณเดเวอร์เจนด้วยนะแบบนี้จะเป็นลักษณะอีพ็อกของคลื่น5นะครับเห็นไหมครับจะวิ่งขึ้นไปทดสอบไฮเดิมนะครับเห็นไหมฮะเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับถ้ามันแตะไฮเดิมนี่ผมว่าโอเคน่าจะเป็นจังหวะที่ขายได้นะครับหลังจากที่เมื่อวานเราเข้าซื้อเนาะตอนนี้ตลาดเปิดมา3นาทีนะครับมันก็กระโดดแก๊ปเปิดขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้4บาท6ตังค์นะครับผมจดโน้ตแพดไว้ตรงไหนแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเนี่ยครับ EPCO เนาะเราได้เข้าซื้อที่3บาท96ตังค์นะครับหน้ากระดานเป็น3บาท34นะ3บาท34แถวๆเนี่ยนะครับแล้วราคาก็วิ่งขึ้นเนาะมีอีกตัวนึงนะครับที่ผมมองว่าน่าจะโอเคนะที่ดูทรงแล้วผมไม่รู้มันวิ่งไปหรือยังนะ VIH นะครับตัวนี้ยังไม่วิ่งนะแต่ทรงได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาวิเคราะห์ตัวนี้เดี๋ยวเราขายของตัว EPCO ก่อนเนาะดูก่อนว่าตัวนี้มันถึงเป้าหมายเราหรือยังมันควรจะขึ้นไปทดสอบนะแต่มันไปขึ้นไปทดสอบที่ราคาปิดของราคานะครับปิดของยอดตรงเนี้ยนะถ้ามันแตะนิดนึงเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมแล้วอันนี้จะเป็นอิมพัลส์ขึ้น5หรือจะเป็นการปรับลักษณะของคอลเลคชั่นจบหรือยังอันนี้ก็คือต้องมาพิจารณาอีกทีนะครับแต่นี้เราเก็งกำไรเนาะเข้าซื้อตั้งแต่ตอนที่มันอยู่ข้างล่างนี่แล้วนะแล้ววิ่งขึ้นมานะครับไปกระโดดแก๊ปวันนี้เดี๋ยวดูต่อนะครับเดี๋ยวดูต่อเนาะผมหยุดอัดวิดีโอก่อนนะครับเอาละครับย่อลงมาแล้วเนาะจริงๆการขึ้นของมันที่ดีนะครับมันไม่ควรเปิดกระโดดแก๊ปนะครับถ้ามันเป็นลักษณะของราคาแท่งเทียนต่อวิ่งขึ้นไปกันเนี่ยไม่กระโดดเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างมั่นใจกว่านะการที่มันเปิดกระโดดเนี่ยนั่นหมายถึงว่าอาจจะเป็นลักษณะของอิมพัลส์ของคลื่นที่3ในนี้ก็เป็นไปได้นะครับว่ามันอาจจะมีการย่อลงมาทดสอบของแนวขอบแก๊ปแล้วไปต่ออะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่ถ้าเกิดลงมาปิดแล้วก็ลงเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอิมพัลส์ของคลื่นที่5เป็นลักษณะของ exhaustion gap นะครับที่มันทํา new high ที่4บาท6ตังค์อ่ะเนาะเราไม่ได้ขายอันนี้4บาท2ตังค์นะครับรอมันดีดขึ้นไปอีกพักนึงเนาะเดี๋ยวจะขายได้ละนี่เดี๋ยวดูต่อนะครับเดี๋ยวขายเดี๋ยวผมบอกนะครับดูต่อนะครับ EPCO เนาะราคาลงมาเรื่อยๆนะครับทำไฮที่ 4.06 นะครับแล้วตอนนี้ 4.02 นะครับคือขาดทุนกำไรนะตอนนี้เนาะถ้าเกิดเราจะขายเนาะแต่ตอนนี้เรามีวิธีวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของอิมพัลส์ของคลื่นที่3ย่อยนะของในลักษณะของอาจจะเป็นช่วงของคอลเลคชันปรับใหญ่นี้ก็ได้นะครับถูกไหมครับอันนี้อาจจะเป็นลักษณะอิมพัลส์ย่อยในนี้นะฉะนั้นเนี่ยมันเปิดกระดูดแก๊ปคีย์ของมันอยู่ที่แก๊ปอะครับว่ามันจะลงมาทดสอบตรงเนี้ยผมมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของขอบแก๊ปบนนะครับที่ราคาปิดเมื่อวานเนี่ยตรงนี้นะถูกไหมเพราะมีเส้นอยู่เส้นนึงอะเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยเส้นเนี่ยเห็นไหมจุดเนี่ยเมื่อวานนะครับมันปิดที่4บาททวนนะเมื่อวานนะครับหรืออาจจะลงมาทดสอบขอบแก๊ปล่างนี้ก็ได้ที่4บาท3บาท96ตังค์เนาะซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของอิมพัลส์คลื่นที่5วิ่งขึ้นไปต่อนี้ก็ได้นะในย่อยนี้นะถ้าเกิดราคาสามารถเบรกทำนิวไฮได้นะนิวไฮแล้วสร้างฐาน
ลงมาทดสอบบริเวณไฮเดิมของจุดตรงนี้นะแล้วไปต่อแบบเนี้ยผมไม่รู้คุณพี่จะเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวผมประกาศมึงนะฮะคืออยากจะให้เข้าใจอ่ะเนาะเนี่ยครับสิ่งที่ผมอธิบายคือในเนี้ยอาจจะเป็นลักษณะของอิมเพลย่อยที่อยู่ในคลื่นปรับของเวฟที่4ก็ได้เนี่ยครับอาจจะเป็น3เนาะตัวนี้เป็น3เนาะตัวนี้อาจจะเป็น4ก็ได้โดย4ลงมาทดสอบเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นแนวขอบแก๊ปนะครับที่จะอัดลงมาลึกถึงตรงนี้ก็ได้นะจุดเข้าของเมื่อวานหรืออาจจะจุดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วขึ้นไปต่ออย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือในจังหวะที่มันวิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้ามันเป็นอิมเพลย์ของคลื่นที่5จริงมันควรอย่างน้อยลงมาย่อเนี่ยไม่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของไฮก่อนหน้านะแล้ววิ่งไปต่อนะแบบนี้อิมเพลย์ขึ้น5มาละแต่ถ้าเกิดยังวิ่งขึ้นไปแหลมนิดนึงอย่างนี้นะสมมตินะแล้วลงมาอย่างนี้ต่อแสดงว่าลักษณะของ correction ขึ้นปรับเวฟที่4ยังไม่จบนะนะครับก็ต้องมาดูอีกว่ามันจะจบเมื่อไหร่นะครับเราถึงจะวะช้อนมันเพื่อจะเป็นอิมเพลย์ขึ้นที่5จริงๆแบบเนี้ยตอนเนี้ยยังมาดูก่อนว่าในส่วนของเนี้ยลงมาปรับเนี่ยปรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าปรับสร้างฐานทํา new high ไปต่ออิมเพลย์ขึ้น5มาแต่ปรับแล้วก็ยังลงต่อนะ correction เวฟ4ยังไม่จบนะครับพอได้ไหมอันแต่พอเข้าใจนะครับเพราะพี่ๆหลายคนเฟซมาบอกไม่เข้าใจเลยเนี่ยเรื่องยากครับเรื่องยากแต่เป็นเชิงมุมมองนะพี่บางคนที่อ่านเอเลียนเว็บเก่งแล้วนะก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างจากผมนะครับอ่ะเดี๋ยวคอยดูตอนเนี้ยดูคีย์ตรงนี้ครับว่ากรอบขอบแก๊ปตรงนี้ลงมาทดสอบไหมทดสอบแล้วไปต่อแสดงว่าอิมเพลย์ขึ้น5มานะครับทดสอบตรงนี้แล้วไม่หลุดนะอิมเพลย์ขึ้น5มานะครับเดี๋ยวคอยดูนะผมหยุดอัดวิดีโอนะตรงนี้ผมถืออยู่นะครับดูต่อนะครับเดี๋ยวดูต่อนะผมหยุดอัดวิดีโอก่อนนะครับเอาละครับย่อลงมาแล้วเนาะถึงขอบแก๊ปบนแล้วนะฮะดูว่าจะมีแรงดีดขึ้นไหมถ้ามีแรงดีดขึ้นก็แสดงว่าอาจจะเลือกขอบแก๊ปนี้นะแต่ถ้าเกิดไม่มีแรงดีดขึ้นก็อาจจะลงมาทดสอบจุดโลนี่เลยนะ 3.94 3.96 มีโอกาสนะครับเราค่อยดีดขึ้นนะแต่ดูต่อนะครับเอาละครับมาดูตัวของเอฟโก้ต่อนะครับหลังจากที่ราคาลงมาทดสอบเรียนแนวขอบแก๊ปเนาะที่เราวิเคราะห์ไว้ตอนแรกเราเข้าใจว่าจะมี2แก๊ปเนาะคือแก๊ปบนถูกไหมครับกับแก๊ปล่างซึ่งแก๊ปล่างตรงนี้จะเป็นลักษณะของแนวรับของราคานะครับแล้วราคาก็วิ่งขึ้นไปเห็นไหมฮะตอนนี้ทำนิวไฮไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราลองวัดเป้าหมายขาขึ้นของราคาดูครับที่ราคาวิ่งขึ้นไปนะฮะฉะนั้นเราลองกลับฟิโบนะถ้าเกิดเป้าหมายขาขึ้นใหญ่ของเรานะนี่สวิงไฮสวิงโลชัดเจนนะครับนะครับแล้วก็ลองเอาวัดสวิงเล็กนะครับถ้าเกิดเรามองว่าตรงนี้เป็นอิมพาวของคลื่นที่3แล้วก็วัดเป้าหมายขึ้นไปเปลี่ยนฟิโบเป็นสีเหลืองนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะตอนนี้ราคาชนที่เท่าไหร่ครับ 161.8 เป๊ะเลยนะก็อย่างที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับว่าแก๊ปเนาะซึ่งในเนี้ยเรามองว่าเป็นการปรับคอลเลคชันของเวฟที่4ถูกปะแสดงว่าตอนนี้มันกำลังจะทำอิมเพลย์ของคลื่นที่5ขึ้นมาแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่ามันจะเลือกที่4.16 บาทหรือเลือกที่4.22 บาทแล้วก็มาวัดสัดส่วนของความเป็นคลื่นนะครับอย่างเงี้ยฮะเช่นถ้าเกิดเรามองว่าตรงนี้เป็นอิมเพลย์ของคลื่นที่1นะสมมตินะสมมติช่วงที่เรากระแทกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับดูยังไงเนี่ยสมมติตรงเนี้ยเป็นลักษณะของอิมเพลย์ของคลื่นที่1แล้วก็วัดสัดส่วนความยาวของคลื่นที่1นะโดยที่คุณพี่เนี่ยอย่างนี้ก็ได้ครับเอานิ้ววัดหรือจะเอากรอบสี่เหลี่ยมไปวัดก็ได้ครับประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ไปเทียบนะครับอันนี้อิมเพลย์ของคลื่นที่3ถูกมั้ยฉะนั้น1ยาวกว่า3ละฉะนั้นอิมเพลย์ของคลื่นที่5จะเป็นไปได้เนี่ยก็คือยังไงครับต้องเป็นลักษณะของอิมเพลย์ของคลื่นที่3คือความยาวเท่ากับอิมเพลย์ของคลื่นที่3แน่นอนเพราะในทฤษฎีเนี่ยคลื่นที่3มันจะต้องไม่สั้นที่สุดถูกมั้ยครับฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มาวัดความยาวของคลื่นที่3ครับว่าจะมีขนาดเท่าไหร่ก็วัดเส้นอย่างเงี้ยครับเนี่ยฮะแล้วก็ไปไว้ฐานของเวฟที่4อุ้ยแล้วก็เอากรอบสี่เหลี่ยมไว้ฐานของเวฟที่4คือบริเวณนี้เห็นไหมครับฉะนั้นน่ะความยาวของราคาเนี่ยมีโอกาสยาวได้ถึง 161.8% เลยนะถูกปะถ้ามันจะไปจริงๆนะถ้าเว็บ3มันจะยาวจริงๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราลองดูองค์ประกอบข้างในเว็บมันครับถ้าเรามองว่าตรงนี้เป็นการปรับอิมเพลย์เป็นตรงนี้เป็นลักษณะของอิมเพลย์ของคลื่นที่3นะสมมตินะ3ย่อลงมา4ตรงนี้กำลังทำ5ซึ่ง5เนี่ยจะจบตรงไหนของคลื่นเล็กนะแล้วก็วัดความยาวสัดส่วนมันได้ครับ
เช่นถ้าเกิดเรามองว่าตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะของอิมพัลส์ของคลื่นที่3ย่อลง4อิมพัลส์คลื่น5อยากรู้ว่า5ยาวถึงไหนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะฮะตัวนี้3ครับตัวนี้มองผิดนะครับ3ตัวนี้จะเป็น1ย่อลงมา2ตัวนี้เป็น3นะฉะนั้นเราก็ดูลักษณะของอิมพัลส์ของคลื่นที่1ครับ1นะสมมติเราว่า1ยาวเท่านี้เอ้ย1ยาวเท่านี้นะครับฉะนั้น5วางตัวนี้ฐานของเวฟฐานของเวฟ4คือตรงนี้ฉะนั้นเวฟ5ก็จะยาวน่าจะประมาณที่ 127% นะครับหรือที่4บาท23ตังค์นะฉะนั้นเป้าหมายใหญ่ของเราเนี่ยควรจะไปถึง 161.8 ถูกปะแต่เป้าหมายระยะสั้นของเราคือ4บาท23ตังค์เนี่ยอาจจะไปถึงก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ราคาตลาดปิดแล้วนะครับโอเคเนาะก็กำไรแล้วนะครับต่อตัวเอฟโก้นะครับเนี่ยฮะซึ่งเราเข้าซื้อเนาะเนี่ยครับเข้าซื้อที่3.96 บาทนะครับราคาหน้ากระดานก็3บาท94ตังค์3บาท94แถวไหนแถวนี้3บาท94เอานี้ประวัติก็ได้ 3.94 นะครับเปลี่ยนในสีเหลืองก็ได้สีฟ้าดีกว่าเดี๋ยวสับสนตัวนี้เห็นไหมเข้าซื้อช่วงนี้แล้วราคาก็กำลังวิ่งขึ้นไปถูกไหมครับฉะนั้นเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าตอนบ่ายตลาดเปิดมาเนี่ยถ้าเกิดราคาสามารถวิ่งขึ้นไปกระโดดเปิดแก๊ปนะแล้วไปชนตรงที่ 127% พอดีผมขายออกทันทีนะครับตรงนั้นเป็นลักษณะของอิมพัลส์คลื่นที่5จะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมันเรียงกันเป็นแท่งสีเขียวเนี่ยนะครับโดยที่เบรกผ่าน 127% ไปได้เนี่ยถือนะครับลุ้นที่4บาท41ตังค์นะโอเคไหมครับเดี๋ยวคอยดูต่อนะครับช่วงภาคบ่ายนะของตัวนี้นะครับตัวเอฟโก้นะครับคอยดูต่อนะฮะเอาละครับตลาดเปิดภาคบ่ายแล้วเนาะเดี๋ยวผมขายออกนะฮะเพราะว่าราคาเปิดแก๊ปกระโดดลงมาด้วยเนาะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีละก็ขึ้นไปชนเป้าหมายที่4บาท16ตังค์นะผมขายที่4บาท6ตังค์นะครับผมขายออกก่อนนะครับโอเคนะครับผมขายแล้วนะฮะตัวเอฟโก้เนาะขายที่4บาท6ตังค์เนาะนะครับแล้วก็ดีดขึ้นนะครับคือให้เหตุผลเพราะว่าไฮเดิมเนี่ยมันไม่ควรจะหลุดนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับอันนี้มันหลุดด้วยวิธีการกระโดดเปิดแก๊ปลงมาเลยอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการเบรกลักษณะของแนวรับด้วยวิธีหนึ่งเนาะนะครับโอเคเนาะตอนแรกก็ควรจะขายตั้งแต่ตรงนี้แล้วแต่เราขายไม่ทันนะครับที่4บาท16ตังค์เนาะได้มาขายที่4บาท6ตังค์นะครับขายนะครับขาย 4.06 นะครับโอเคเนาะเข้าซื้อที่3บาท96นะครับขายที่4บาท6ตังค์เนาะก็กำไรเนาะเนี่ยครับเข้าซื้อตั้งแต่ตรงช่วงสีฟ้าเนี่ยครับแนวนอนสีฟ้าประมาณช่วงเนี้ยราคาย่อแล้วก็ไปต่อนะครับช่วงนี้ก็กำไรนะครับแต่ไม่ได้กำไรแบบถึงเป้าหมายแล้วขายออกอะไรเงี้ยเนาะนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูตลาดปิดนะถ้าเกิดราคามันยังยืนอยู่ไฮเดิมได้นะสมมติมันย้อนกลับไปยืนได้นะที่เนี่ยฮะ4บาท23ตังค์มันไปถึงแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับแต่เราขายออกแล้วเนาะไม่เป็นไรนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวดูต่อช่วงท้ายตลาดเดี๋ยวดูตอนตลาดปิดนะครับเอาละครับตอนนี้ตลาดปิดแล้วเนาะก็2ทุ่มนะครับมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าตลาดปิดไปที่เท่าไหร่ก็ปรากฏว่าปิดที่ระดับราคา4บาท6ตังค์นะครับซึ่งจังหวะที่ราคาวิ่งมาทดสอบ EMA สีขาวเนาะก็คือ EMA เท่าไหร่ครับ50วันนะแล้วก็รีบาวขึ้นไปแล้วก็ย่อลงอีกครั้งนึงครับปิดที่4บาท6ตังค์นะตรงนี้ก็กำไรไปนะครับสำหรับตัวของ EFGO เนาะโอเคเนาะแต่เป้าหมายจริงๆผมมองว่าน่าจะไปถึงนี่นะ4บาท23ตังค์นะถ้าเราเกิดเราเทียบกับส่วนของเว็บแล้วนะครับน่าจะไปถึงอะไรประมาณนั้นนะโอเคเนาะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มีโอกาสได้เข้าทำกำไรหุ้นตัวไหนเดี๋ยวผมจะอัดวิดีโอไว้ทุกครั้งนะสำหรับเป็นกรณีศึกษาให้กับพี่ๆนักทุนมือใหม่ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ